สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของ Spiritual Law ของราศีเมษค่ะเมษมาแล้วเมื่อกี้มีคนมาบ่นกับอาจารย์อยู่ใต้คลิปของราศีอะไรราศีสิงห์บอกว่าเลิกติดตามและไม่มีราศีเมษไปดูหน้าช่องนะคะดูหน้าช่องราศีทุกราศีอาจารย์ทำหมดแต่ว่าจะขึ้นช้าขึ้นเร็วแค่นั้นเองบางทีก็เลือกการแรนดอมการตุ่มหรือแล้วแต่ใจอาจารย์หรือแล้วแต่บางครั้งก็ดูจากยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามยอดคอมเมนต์นะจ๊ะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังนะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะเวลาฟังคลิปอย่ากดข้ามค่ะจะได้เข้าใจได้หมดจะได้รู้แล้วก็วันที่นะคะอยู่ใต้ description ข้างล่างนี้เองคุณดูที่คลิปแล้วจะมีวันที่แต่ละราศีนะคะโอเคมั้ยเข้าใจตรงกันนะเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะเป็นการดูดวงแบบ general reading ซึ่งดวงนี้ไม่ใช่ของคุณอย่าเอาไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าดูดวงของคุณต้องเป็นการดูดวงจากวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณเองนะคะโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะไม่ดุนะมาดูกันดิราศีเมษจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไรความรู้สึกของเขาเป็นเช่นไรSpiritual Law เดือนกรกฎาคมนี้นะจ๊ะโอเคขอเมนเนจิหลัก1ใบค่ะ King of Wand King of Wand มาบอกอะไร King of Wand มาบอกอะไร King คนนี้มีความรักมีความปรารถนาคุณมีความรักกับใครเขาเนี่ยไปมีความปรารถนาความรักกับใครมี passion มีความฝันมีความรักนำหน้าในการที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องของการงานการความรักอย่างเดียวก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเงินที่คุณจะมีคุณจะตั้งเป้าหมายเขาเรียกว่าการตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็สามารถมีแรงปรารถนามีแรงขับเคลื่อนที่พาให้คุณเนี่ยไปได้ถึงแรงปรารถนานั้นๆ นะคะแรงปรารถนานี้จะทำคือตั้งเป้าสมมติคุณตั้งเป้าคุณจะได้รถคุณก็จะมุ่งทะยานไปให้ได้ในความฝันของคุณคุณจะทำให้ได้ซึ่งจะต้องหาเงินจะต้องทำงานเยอะๆเพื่อให้ได้รถคันนั้นมาอะไรประมาณนี้การเป็นภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ที่สูงนะคะมีความกระตือร้นมีแรงผลักถ้าเป็นของในเรื่องความรักเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่มีพลังบางอย่างที่มันสามารถขับเคลื่อนไปได้ในความสัมพันธ์นี้เป็นความชอบถ้าเป็นความชอบที่มีเพชชั่นคือมันคุณชอบคนนี้มากอ่ะคุณก็จะจีบเขามาเป็นแฟนของคุณให้ได้อะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวแล้วไงต่อคุณไปชอบใครเขาเดอะซันน่ะชีวิตคุณค่อนข้างมีความสุขธีรเมธคุณมีความสุขกับชีวิตไหมตอนนี้เดอะซันหรืออดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างมีความสุขมีความสำเร็จมีความสุขสิ่งอะไรที่คุณค้างคาใจคุณจะได้รับรู้และทำให้อารมณ์ของคุณมีความสุขยิ่งขึ้นแล้วไงแต่คุณเลือกไม่ได้หรอกก้าวถ้วยบางครั้งคุณออกจะแบบว่าคล้ายๆกับอีโก้หน่อยๆแล้วมีความรู้สึกว่าแบบบางคนนะคะอ้าวตายละอาจารย์ลืมเสียบไมค์เป็นการติดไมค์แล้วลืมเสียบขอโทษทีค่ะเดี๋ยวติดไมค์แล้วลืมเสียบไมค์ตายแล้วแล้วจะติดไมค์ทำไมนี้โอเคขอโทษด้วยค่ะลืมเสียบไมค์ติดไมค์เสร็จแล้วลืมเสียบตายดีนะหันไปเห็นก่อนเมื่องั้นคุณจะต้องเปิดเสียงดังๆแน่ๆเลยเพราะว่าจะไม่ได้ยินเสียงอาจารย์แต่อาจารย์ก็พูดเสียงดังนะโอเคมั้ยโอเคมาต่อกันก้าวถ้วยค่ะในสภาวะของคุณตอนนี้ในความคิดของคุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณก็แฮปปี้ดีนะมีความพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีความหวังมีการเติมเต็มมีความสุขมากเกินสภาพจริงอ่ะสภาพจริงมันคือ9ถ้วย10ถ้วยถึงจะเป็นความสุขที่พร้อมบริบูรณ์แต่คุณได้9ถ้วยแต่คุณก็โอ้โหนั่งกระหิ่มยิ้มย่องเลยดูสิเนี่ยแบบว่าฉันก็ดูเลิศดูหรูดูเพอร์เฟคหลงตัวเองไปนิดนึงอะไรประมาณนี้คุณมีความรู้สึกว่าถ้ากรณีที่คนนี้ยังโสดนะจะเป็นคนที่มีคนมามีคนเนี้ยจะมีความสุขมีความร้อนรากับชีวิตมีความโสดไม่ต้องพึ่งใครก็ได้ค่ะไม่ต้องมีพันธะกับใครเรียกว่าพอใจที่จะโสดต่อไปประมาณนั้นในกรณีที่คบกันอยู่คุยกันอยู่ก็หมายถึงว่าคุณค่อนข้างจะโอเคกับความสัมพันธ์และมีความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างจะมั่นใจว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่า
ถ้าใครชอบก็เข้าหาฉันก่อนออกแนวๆมาสี่มาจีบฉันเข้าหาฉันสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณคนเป็นคนที่ค่อนข้างร้อนรานะจ๊ะโอเคไหมเมธจ้ะต่อ King of Swords ค่ะคุณมีความคิดดีเวลาคุณทำอะไรคุณจะมีเหตุผลคุณจะคิดคุณจะไต่ตองคุณจะอยากจะเขาเรียกว่าดาบคุณอาจจะเป็นคนขี้ประชดประชันนะอาจจะเป็นคนที่ถ้าใครรักคุณคุณก็รักนะถ้าใครไม่รักคุณคุณก็ไม่รักคนคนนั้นนะคุณซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองอย่างมากคือถ้าใครทำอะไรให้คุณเป็นลักษณะของดาบอันนี้เป็นความคิดที่ชัดเจนไม่ขุ่นมัวความจริงของแท้เป็นคนที่มีเหตุผลตรรกะนะคะในแต่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่ใช้อารมณ์นะคะเป็นคนใช้ได้ทีเดียวคุณคิดว่าคุณเป็นคนคิดเยอะอ่ะบางทีคิดเยอะเกินไปบางคนมีเหตุผลเกินไปวิเคราะห์ถึงสภาพสถานการณ์ถึงความรักความสัมพันธ์บางทีจนดูหน้าเบื่อมันไม่หวานไม่แหววบางทีดูหน้าเบื่อความสัมพันธ์ที่จะคบกันด้วยเหตุและผลออกแนวเป็นผู้ใหญ่หน่อยๆคุยกันรู้เรื่องคุยกันง่ายคุณจะชอบคนแบบนี้คุณชอบตรงๆการเป็นคนตรงดีจ้ะไม่ใช่ไม่ดีแล้วไงต่อมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ทางเลือก2ทางทางแยก2ทางที่คุณยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าคุณจะไปซ้ายไปขวาคุณเลยอยู่นิ่งๆเพื่อทบทวนไต่ตองและคิดนั่นน่ะคิดให้ถ้วนถี่ถ้วนก่อนว่าควรจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีหรือเปล่าแล้วไงคุณไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตหลั่นล่าปาร์ตี้ของคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณมากกว่าการที่คุณจะเอาชีวิตไปหมกมุ่นกับความรักนะจ๊ะโอเคยังไงต่อโอ้โอ Queen of Wands กับ Queen of Cups Queen of Cups เป็นผู้หญิงที่เป็นม่ายก็ได้ไม่เป็นม่ายก็ได้คุณอาจจะคุยกับราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะจ๊ะแล้วก็ Queen of Wands มาบอกอะไร Queen of Wands ก็เช่นกันคุณแสดงตัวตนของคุณและเขาหรือเปล่าเนี่ยทั้งคู่เลยอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะไพ่เป็นไวท์เวอร์ซ่าสลับกันได้นะจ๊ะ Queen of Wands คุณอาจจะเป็นไม้ไม่เป็นไม้ก็ได้เป็นไม้ก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้คุณในความตั้งมั่นของคุณนะคุณยังมีความรู้สึกอยากจะใช้ชีวิตที่ยังโสดนี้อยู่การคบหาดูใจแค่พูดคุยคบหาดูใจศึกษานิสัยแต่ยังไม่คิดจะลงเอยกับใครทั้งนั้นโอเคมั้ยคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะฟรีลี่มีเสน่ห์คุณค่อนข้างจะควบคุมตัวเองได้ดี King of Cup มาบอกอะไร King of Cup บอกว่าคุณเป็นคนควบคุมตัวเองได้ดีนะเป็นคนที่ให้รู้สึกเศร้าเสียใจโศกเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะหยุดนิ่งคุณจะนิ่งไม่ค่อยกระโตกกระตากโวยวายกับใครเขาเก็บความรู้สึกและควบคุมตัวเองได้ดีมากๆ King คนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะแม้จะอยู่ในปัญหาก็ตามมีความรู้สึกว่าเป็นคนธาตุลมแต่มีน้ำลมคือเมถุนต้นกุมค่ะมีน้ำอยู่ด้วยมีน้ำอยู่ในมือซึ่งลมกับน้ำไปกันได้ไหมก็ได้อยู่นะคุณอาจจะคุยกับคนธาตุน้ำเมษสิงห์ธนูเอ้ยไม่ใช่ค่ะน้ำกรกฎมีนพฤศจิกนะจ๊ะโอเคไหมมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่มีทั้งเหตุผลและอารมณ์ควบคู่กันไปเออลมมันก็พัดแรงน้ำมาช่วยพยุงไว้ทั้งเหตุผลตรรกะก็มีอารมณ์ก็มีแต่พยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างน้ำกับลมให้มันอยู่ที่ถ้าในด้านของความรักตอนนี้คุณออกแนวโอเคราบรื่นไปเรื่อยๆนะคะโน้ตดราม่าไม่อยากดราม่าอย่ามาดราม่ากับฉันจะอยู่ฉันแบบนี้เออเป็นตัวแทนของไพ่ผู้ชายก็ได้เขาจะมีคนชอบมากมายคนนี้นะคะโอเคไหมเขาจะนิ่งๆแต่ควบคุมดูแลคุณได้ดีเดียวเดวิลคุณเอาใจไปผูกกับอะไรไว้นั่นว่าแล้วคุณพยายามคิดถึงใครคนหนึ่งคุณพยายามจะควบคุมจิตใจไม่ให้มันมากไม่ให้มันคิดถึงไม่ให้ส่งข้อความหาทั้งที่ในใจคิดถึงไหมคิดถึงอยากคุยไหมอยากคุยอยากทักไหมอยากทักมันรู้สึกอะไรมากมายกับคนคนนี้ที่คุณคุยด้วยน่ะมันรู้สึกทำไมถึงกับความรู้สึกของคนอื่นไม่รู้สึกเป็นมากขนาดนี้ไอ้คนคนนี้มันเข้ามาอยู่ในหัวคุณอยู่ตลอดเวลาหรือคุณเข้าไปอยู่ในหัวใครเขาตลอดเวลาเดวิลมันไม่จบไม่สิ้นคุณมีการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองระวังการตั้งครรภ์การก่อกำเนิดแห่งการมีบุตรการเริ่มต้นใหม่การในอนาคตนะถ้าเป็นเรื่องของการงานอาจารย์มองว่าคุณจะรวยมากๆถ้ามี
the empress ขึ้นมาเนี่ยหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ดูดีดูโปรไฟล์หรูเลิศหรูจนเกินไปจนใครเขาไม่ค่อยกล้าจีบนะคุณเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีแต่ไม่คิดจะลงเอยกับใครง่ายๆหรือเปล่าคุณสเตนในสเตนอีกแล้วขอโทษขึ้นเดอะแฮงแมนที่ไรอ่านสเตนทุกทีเลยเดอะแฮงแมนคือคนที่รับรู้ปัญหาทุกอย่างรู้ว่าจิตใจต้องการอะไรรู้ว่าปัญหาคืออะไรรู้ว่าอยู่ในความสัมพันธ์เป็นเช่นไรแต่คุณก็เน่งไม่คิดจะทำไรฉันจะรออยู่ตรงนี้ฉันคิดได้ฉันรู้ได้คือผู้อย่างรู้นะแต่ไม่ทำประมาณนั้นฉันจะรอเธออยู่ตรงนี้ประมาณนั้นเลยนะจ๊ะคุณมี two of cup อ่ะคุณมีเลิฟเลิฟกับใครสักคนเมธคุณไปรักใครหรือใครส่งความรักนี้มาให้คุณมันเป็นความผูกพันทั้งใจทั้งกายเลยนะอาจารย์จะบอกอาจารย์มองเห็นไพ่ในไพ่นี้เนี่ยคุณไปมีความสัมพันธ์ทั้งกายทั้งใจกับใครเขาไม่รู้แล้วมันมีความลึกซึ้งในจิตใจมันมีความรักมีเพชชั่นมีการมาเจอกันด้วยผมริคิดเดจาวูมันเป็นการลักษณะของการกลับมาของคนที่เคยเจอกันในชาติอดีตนะจ๊ะ The Emperor คุณเป็นคนที่มีอีโก้คุณอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการหรือเขาเป็นก็ได้ไพ่สลับกันได้คนที่รักษากฎหมายหรือคนที่เป็นผู้นำเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้างานก็ได้เช่นกันแต่คุณเป็นคนชอบสั่งคนอื่นควบคุมความสัมพันธ์แบบนู้นแบบนั้นแบบนี้แต่คุณเองไม่ทำสั่งอย่างเดียวถ้าใครผ่าน Emperor ไปได้ชีวิตนี้คุณไม่ต้องกลัวใครแล้วค่ะเพราะ Emperor เป็นคนเจ้าเก้เจ้าการสั่งนู่นสั่งนี่สั่งแล้วไม่ทำโกรธด้วยนะมีโกรธด้วยมีเคืองด้วยเขาจะไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ใครดื้อๆกับเขาเพราะเขาดื้ออยู่แล้วแล้วถ้าถามว่าถ้าเขามีความสัมพันธ์กับใครและเขาทำอะไรจะถามว่าเขารู้สึกผิดไหมไม่เพราะเขาคิดว่าในสิ่งที่เขาทำเขาทำสิ่งที่ถูกต้องเขาคิดว่าเขาทำถูกแล้วเขาไม่ค่อยฟังใครค่ะเขาฟังตัวเองเพราะส่วนใหญ่ Emperor จะเป็นคนที่เป็นเจ้าของบริษัทผู้จัดการก็ได้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงว่าฉันดีและขี้หึงขี้หวงมากเขาอยากพูดคุยกับคุณนั่นแหละถามว่าอยากคุยไหมอยากแต่ด้วยความที่เป็น Emperor ถ้าอยากคุยกับใครเขาจะไม่แสดงออกอย่างที่บอกควบคุมตัวเองได้ดีบางคนนั้นนิ่งดุจหินผาเลยรักไหมรักชอบไหมชอบแต่พูดออกมาไม่พูดเอาอะไรมาง้างปากก็ไม่มีพูดคนนี้เน่งเขาอยากเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้อาจจะคิดในใจก็ได้จ้ะในใจเขาอาจจะคิดอยากเริ่มแต่เขาจะไม่ทำเขาจะไม่เทคแอคชั่นบอกแล้วเขาจะไม่เทคแอคชั่นใจเขาโหยหาใจเขาคิดถึงใจเขาอยากเจอใจเขานู่นนั่นนี่แต่เขาเงียบเขาไม่ทำเขาไม่พูดด้วยเดอะสตาร์ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเดี๋ยวนะราศีกุมราศีเมษเมษคุยกับเมษเองราศีมังกรพุธไม่ใช่มังกรสลับกันอีกแล้วเดวิลเป็นราศีมังกรอ่ะถูกแล้วเดวิลเป็นราศีมังกรคุณอยากเริ่มต้นใหม่กำลังบาลานซ์จิตใจในบางสิ่งบางอย่างพยายามเติมเต็มในตัวเองพยายามบาลานซ์กับตัวเองไม่ให้คิดมากเกินไปไม่ให้คิดน้อยเกินไปจะได้เดินหน้าและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองเพราะบางคนเพิกเฉยต่อความต้องการในจิตใจอยากได้ไหมอยากต้องการไหมต้องการแต่ด้วยความหยิ่งหรือด้วยอีโก้ของตัวเองเลยเพิกเฉยในความต้องการในจิตใจของตัวเองบางคนคุณอาจจะสูญเสียนะในความนิ่งของคุณคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการจัสติกมาบอกว่าเขาเป็นคนยุติธรรมตรงไปตรงมาเขาจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมที่สุดในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณง้อเขาหรือคุณไปต่อได้เขาก็ไปถ้าคุณอยู่ในแบบที่เขาต้องการได้เขาก็ไปแต่ถ้าอยู่ไม่ได้คุณอยู่ได้ไหมในความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าอยู่ได้อยู่ต่อถ้าอยู่ไม่ได้ก็เลิกกันไหมเลิกก็เลิกจบจัสติกคือความคิดอย่างยุติธรรมและเขาจะเป็นคนออกลักษณะของไม่ให้ใครมากเกินเป็นคนที่ค่อนข้างใจเห็นแก่ตัวนิดๆคือถ้าคุณรักเขาน่ะคุณก็เขารักคุณเขาก็จะรักคุณแต่ถ้าคุณไม่รักเขาหรือคุณเพิกเฉยต่อเขาก็จะเพิกเฉยต่อคุณคือคุณทำอะไรให้เขาเท่าไหร่เขาก็จะให้คุณเท่านั้นไม่มีมากกว่าเขาแอบส่องแอบสืบคุณอยู่หรือใครบล็อกกันจ๊ะมีใครบล็อกกันไหมในความสัมพันธ์นี้มีการแอบส่องแอบสืบแอบดูกันอยู่นะจ๊ะหรืออยากจะเคลียร์ปัญหาคาใจมีปัญหาคาใจก็เคลียร์ออกมาประมาณนี้เ
ขาเป็นคนที่เคยเจออะไรมาก่อนนะเขาพยายามจะแก้ปัญหาในความสัมพันธ์ให้ปัญหาในความสัมพันธ์มันเดินไปได้เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาผ่านมาคนคนนี้อาจจะคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นม่ายก็ได้ไม่เป็นม่ายก็ได้ต่างชาติก็ได้นะคะเขามองดูในความสัมพันธ์เนี้ยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางเช่นไรและเขาก็จะพยายามที่จะแก้ไขถ้ามันมีปัญหาเข้ามาเขาจะแก้ไขเพราะเขาเคยผ่านมาแล้วพยายามแก้ให้ได้แก้ได้เปล่าไม่รู้ King of Cup มาบอกอะไร King of Cup บอกว่าเขามีความรักให้คุณนะเขาอยากกลับมาคืนดีกับคุณด้วยเขาอยากพูดคุยด้วยแต่เขาจะไม่ง้อคุณหรอกโอเคป่ะเขาอาจจะมีการโยกย้ายแม้สถานที่ทำงานย้ายที่ทำงานย้ายที่เรียนย้ายที่อยู่อาศัยหรือพยายามทำแพลนคือการทำใจการประรามความรู้สึกอย่างที่บอกว่ารักไม่ให้มากเกินไปรู้สึกว่าชอบผู้หญิงคนนี้มากๆเลยรู้สึกชอบผู้ชายคนนี้มากๆเลยแต่ควบคุมจิตใจไว้สะกดจิตใจตัวเองไว้ว่าอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าไปทำอย่างนั้นเยอะอะไรประมาณนี้ทำแรนคุณอาจจะคุยกับราศีธนูขอไพ่อีกหนึ่งใบค่ะเขากักคุณนะเขาหึงเขาหวงคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวหรือเขาอาจจะคุยกับคนอื่นมากกว่าคุณมากกว่า1คนขึ้นไปเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวเขาคุยกับคนอื่นด้วยแต่ถามว่าเขาปล่อยคุณไหมไม่เขากักความสัมพันธ์นี้เขากลัวใครมาจีบคุณแล้วเขาหึงเขาหวงคุณไว้ทั้งๆที่เขาก็คุยกับคนอื่นโอเคป่ะอ่ะเมธเขาคิดยังไงตอนนี้ในด้านของเขาฝั่งของเขาคิดยังไงคะเขาคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยและมีความมั่นคงมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปแบบช้าๆและเขาเป็นคนเจ้าชู้ด้วยนะมีคนคนหนึ่งเจ้าชู้นะจ๊ะเป็นการที่ความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆแบบช้าๆเกินการคาดเดามันไม่รู้จะไปทางไหนเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้รับความยุติธรรมจะให้เขาง้ออยู่ฝ่ายเดียวเขาไม่เอาฉันมีแต่สนใจเธออยู่ฝ่ายเดียวเธอไม่คุยกับฉันเลยถามคำตอบคำถามนู่นถามนู่นก็ไม่ตอบถามนี่ก็ไม่ตอบเธอดูโทรศัพท์ฉันได้แต่ฉันดูโทรศัพท์เธอไม่ได้เธอไปไหนได้โดยที่ฉันถามเธอไม่ได้แต่เธอถามฉันตลอดเวลาว่าเธอไปไหนทำอะไรที่ไหนยังไงต้องคอยรายงานเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความรับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขารอเขามองดูอนาคตของความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะไปกันได้เหรอสั่งฉันยังกับพ่อจะไปกันได้ไหมความสัมพันธ์แบบนี้ไม่น่าจะไปกันได้หรือเปล่าหรือจะไปได้หรือจะไปต่อหรือจะเอายังไงเขาคิดอยู่เขามีครอบครัวแล้วนี่ไม่คุณก็เขามีครอบครัวแล้วค่ะเขากลับไปอยู่กับครอบครัวเขาแล้วค่ะเขากลับไปอยู่ในที่ตั้งในครอบครัวของเขาเขาเดินกลับไปหรือบางคนอาจจะกลับไปอยู่กับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะเดอะซันเขามีความสุขกับครอบครัวเขาแล้วก็มีความสุขกับชีวิตของเขาแล้วเขากลับไปยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อในเมื่อตรงนี้มันไม่ดีเขาถอยหลังกลับไปที่เดิมเขามีความสุขกับการที่เขาอยู่เขาพยายามควบคุมตัวเองเป็นอย่างมากคุณอาจจะคุยกับราศีสิงค์ค่ะเขาอาจจะควบคุมตัวเองเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้กลับไปหาคุณเอกหรือไม่ให้รักคุณไปมากกว่านี้อีกหรือไม่ให้ทุกข์ไปมากกว่านี้อีกก็ได้เช่นกันเขาอยากเคลียร์เหมือนกันนะปัญหาคาใจหรือเขาบล็อกคนใครบล็อกกันมีการแอบส่องแอบสืบกันในโซเชียลทุกชนิดเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะเดินหน้าออกไปละเขาอยากจะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อไปเจอข้างหน้าเขาไม่อยากจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้อยากจะมุ่งออกไปหรือถ้ามันเป็นไปได้อยากเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ให้มันดีขึ้น The Tower เขาจบแล้วค่ะเขาจบกับความสัมพันธ์นี้แล้วบางทีจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกับทันหันไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นความรู้สึกที่เสียกับคุณไปบางครั้งนะคะบางคนในการพูดตรงมันทำให้คนรู้สึกว่าคือพูดสิ่งที่พูดออกไปแล้วน่ะทำให้คนรู้สึกเจ็บรู้สึกช้ำรู้สึกเสียใจสิ่งที่พูดออกจากปากเราไปทำความเจ็บช้ำให้คนอื่นและมันไม่สามารถเรียกคืนได้มันเป็นแผลลึกในใจของคนอื่นเพราะฉะนั้นบางคำระวังคำพูดนะคะเป็นคนตรงดีแล้วแต่ว่าเป็นคนตรงต้องพูดอย่างมีเหตุผลและไม่พูดให้คนอื่นฟังแล้วรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจถึงจะเป็นคนรักของเรายิ่งควรไม่ควรใหญ่โอเคไหมอาจจะมีสิ่งทั้ง The Death ทั้ง The Tower มาแบบนี้คุณอาจจะจบกันแล้วจบกันแบบสมบูรณ์แยกย้ายต่างคนต่างกลับบ้านใครบ้านมันแล้วค่ะเก็บกระเป๋า
เพราะความสัมพันธ์นี้ไม่มีความชัดเจนจะเป็นเพื่อนก็ไม่บอกจะเป็นแฟนก็ไม่บอกจะเป็นคนคุยก็ไม่บอกเป็นอะไรก็ไม่บอกเขาไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์นี้เขายืนอยู่ตรงไหนเขาเลยจบกับคุณมีแต่คนนิ่งต่างคนต่างนิ่งในท่าทีคุณคิดว่าเขานิ่งเขาก็นิ่งกว่าต่างคนต่างนิ่งต้องมีสักคนที่คอยพูดออกมาค่ะเมื่องั้นความสัมพันธ์คุณจะจบลงและแยกย้ายกับแยกย้ายกันกลับบ้านเก็บกระเป๋าบ้านใครบ้านมัน King of Pentacle มาการันตีความนิ่งและไม่พร้อมจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้ในความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วไม่ปลอดภัยแบบนี้เขาจะไม่เสี่ยงกับการมาอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะเขาอยากได้ความสัมพันธ์ยาวๆยาวไปยาวไปเขาทำอะไรรับหลังคุณด้วยล่ะเขาคุยกับคนอื่นหรือคุณก็ได้จะคุยกับคนอื่นเป็นการทำอะไรรับหลังเขาเบื่อกับการทะเลาะเขาพร้อมจะจบจบพอทะเลาะกันแล้วจบค่ะต่างแยกย้ายกันไปถามว่าความรู้สึกของคนเจ็บปวดทั้งคู่ค่ะไม่มีใครมีความสุขหรอกเจ็บปวดทั้งคู่กับความสัมพันธ์ที่1ไม่แสดงออกในความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงเพราะ1อีโก้2ไม่พูดความจริงต่อกัน3ไม่เคลียร์ปัญหากันแล้วไง Emperor เจอ Emperor ใช่มั้ยนั่นแหละก็เกิดอาการนี้คุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกค่ะจะมีการเริ่มต้นใหม่เขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับความรักยาวๆของเขาหรือเขาคิดว่าอยากเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะจ๊ะเป็นโสดแล้วไปอยู่ใน move on แล้วไปอยู่ในตัวเองไปอยู่ในที่ของตัวเองมีความสุขกับตัวเองละเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้ละจบสิ้นกันสักทีเขาเป็นคนดูแลคนอื่นได้ดีนะเป็นคนแฟนเล่เป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ด้วยมันมีเลิฟเวอร์รักครั้งนี้มันเป็นทางเลือกคุณอาจจะเป็นทางเลือกของเขาหรือเขาอาจจะเป็นทางเลือกของคุณมันมีรักสามเศร้าอยู่ในนี้มาอะไรทำให้ความสัมพันธ์นี้จบการจบแล้วการจากไปแต่ว่าจบความสัมพันธ์นี้ไหมก็ไม่ค่ะความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบสิ้นยังมีภาคต่อโอเคมาขอไพ่ห้าใบให้กับเมธแนะนำค่ะไพ่แนะนำห้าใบในความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตทำแพลนค่ะไพ่บอกว่าทำใจทำได้อย่างเดียวตอนนี้ทำใจโอเคไหมเดอะเมจิเชียนค่ะเขามีทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นคนนี้จะเร่นิดหน่อยอาจจะอยากดึงความสัมพันธ์นี้ไว้หรืออาจจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอยู่ที่ตัวเขาหรือตัวคุณเองความสัมพันธ์ที่มันจริงๆจักรวาลเปิดทางให้คุณแล้วนะ The Magician เป็นไพ่ที่ดีมี infinity การคิดการไต่ตองการใช้เล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนิดหน่อยแต่มีบางคนเพิกเฉยกับโอกาสเพิกเฉยกับการเจรจาเหมือนกวนอูเลยเพิกเฉยต่อการเจรจาการเพิกเฉยต่อการเจรจาจะทำให้พ่ายแพ้ต่อพ่ายแพ้ต่อความรักครั้งนี้ได้บางครั้งเป็นการบางทีไม่เปิดโอกาสในการเคลียร์ไงอีกคนพร้อมเคลียร์แต่คนไม่ยอมคุยอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้คุณจบความสัมพันธ์นี้ได้ถ้าคุณเพิกเฉยต่อการเจรจาเขาอยากกลับมาคืนดีค่ะมีคนอยากกลับมาคืนดีมีคนอยากเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้แต่อีกคนนึงไม่ต้องการหรือเปล่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อะไรที่มันคิดเร็วทำเร็วเกินไปความสัมพันธ์มันก็จะไม่ยั่งยืนใช่ไหมมาไวไปไวเค็มไวสินมั่นคงอยากเริ่มต้นใหม่จริงๆความสัมพันธ์ครั้งนี้โอเคจบแค่นี้ค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกมันจบลงแล้วแต่มันยังไม่ได้จบลงลิ้นเชิงค่ะทุกอย่างจบทุกอย่างพังในความรู้สึกของคุณนะวันนี้คนที่ยังไม่จบจะจบในอนาคตคนที่จบไปแล้วความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบสิ้นคุณยังมีใจที่ผูกกันอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์ยังมองเห็นการวนไปวนกลับคุณคิดว่ามันจบแต่มันไม่จบค่ะโอเคไหมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแชนด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งเก่งๆแล้วก็สเปเชียลราวของเดือนกรกฎาคมไปเจอกันอีกเดือนหน้าเลยเพราะสเปเชียลเราจะมีเดือนละครั้งเท่านั้นวันที่ตามตะวันตกอยู่ได้ดิสคริปชันแล้วค่ะคุณไปหาดูอาจารย์ไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะบางทีมันตอบไม่ได้คอมเมนต์มันเยอะ
แล้วก็มีข้อความเยอะเพราะฉะนั้นคุณกลับไปดูหน้าช่องก็ได้คุณอยากหาราศีไหนอยากหาวันที่อะไรไปที่หน้าช่องคุณจะเจออะไรทุกอย่างบนหน้าช่องนะจ๊ะขอบคุณมากๆในการติดตามขอบคุณ FC แฟนคลับที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่ขอให้รักของคุณเดินไปอย่างช้าๆและมั่นคงอะไรที่มันเจ็บก็ปล่อยมันทิ้งไปเหนื่อยก็พักหนักก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาแบกใหม่ก็ได้โอเคไหมแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาแอดไซน์ AFE0329Y สวัสดีค่ะ